ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมฟัดเกมเมอร์ .tv แล้ววันนี้เรามาอยู่ในบายกราฟกันในช่วงที่แบบว่าเรามาแจกแอดออนกันนั่นเองนะครับผมซึ่งเราได้แบ่งตารางตามที่ท่านผู้ชมเห็นท้ายคลิปเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาแจกแอดออนที่มีชื่อว่าเขาเรียกว่าไงเป็นท่าทางของฟรีไฟนะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากเล่นฟรีไฟแต่แบบเมมเบอรี่มันเต็มเนาะแต่คือมี Minecraft อยู่ก็สามารถดาวน์โหลดม็อดนี้ไปได้ใต้ล่างลิงก์คลิปนี้นั่นเองเนาะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนแตกไฟอะไรด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับผมโอเคนะครับผมสำหรับการเอาท่าทางมาเนาะให้เราพิมพ์ตามผมเลยเนาะพิมพ์ตามเลยให้เราพิมพ์ว่าทับ F U N C T I O N แล้วก็เว้นวรรคเนาะนี่ตามด้วยด้านบนเลยไหม E M O T E นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยอันนี้เป็นท่าทางสำหรับสกินเราโดยเฉพาะเนาะส่วนบรรทัดล่างนะบรรทัดที่มีอันเดอร์สกอร์ด้านล่างอ่ะจะเป็นสำหรับสกินที่เขาสร้างมาให้เราใช้นั่นเองเนาะแล้วก็ผมก็ได้ทำที่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวดูเลยนี่อันนี้เป็นเซตด้านบนเนาะโอเคเซตแจกนั่นแหละซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าใน Minecraft เขาเอ้ยในฟรีไฟเขาเรียกว่าท่าอะไรบ้างเนาะอันนี้น่าจะเป็นท่าบุกมือเนาะท่าที่หนึ่งไม่เดี๋ยวผมขอเปิดพัดลมแป๊บนึงร้อนมากขนาดกลางคืนเนี่ยยังร้อนเลยนี่จะเป็นท่าประมาณนี้ซึ่งท่านี้ใน Minecraft ก็มีแล้วก็เขาก็แจกด้วยแต่มันจะไม่เหมือนแบบนี้เนาะโอเคท่าที่สองท่าตบมือก็มีเนาะใน Minecraft ก็มีเช่นกันท่าตบมือนี่แล้วก็ท่านี้มันเป็นท่าแบบว่าเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าท่าอะไรอ่ะดูดิที่มากเลยดูเสียงพัดลมมันอาจจะเข้าไปนิดนึงเนาะตอนนี้ผมคิดว่าคลิปผมน่าจะเสียงดังแล้วแหละผมใช้หูฟังมีไมค์แล้วได้แล้วเป็นรุ่น GM โอเคแล้วก็ท่านี้เป็นท่าแดบเนาะนี่ยอดไปเลยอันแน่ท่าต่อไปคือท่าหัวเราะสุดยอดมากนี่แหละอย่าดูถูกเกมไม้ครับให้มากเนาะเกมไม้ครับมันก็พัฒนาไปได้เยอะแล้วอันนี้มันเป็นม็อดเนาะไม่ใช่ Data Pack หรือว่าเจ้าตัวเกมเนาะมันนี่มันเป็นบอทมาโอเคท่าต่อไปคือท่าซอมบี้อึ๊บนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูเซตที่2กันเลยดีกว่าครับผมไปครับโอเคสำหรับท่าที่ท่าบรรทัดล่างเนาะที่มี underscore เนาะซึ่งถ้าเราใช้สกิลเราอย่างเช่นท่านั่งบัลลังก์นี่มันก็จะไม่เห็นบัลลังก์นั่นเองเนาะเราต้องใช้สกินที่เขาให้มาเนาะคือสกินนี้ครับนี่ใส่ไปเลยครับนี่คือท่านั่งบัลลังก์นะครับเดี๋ยวขอเลื่อนนิดนึงปึ๊บฮันแน่ยอดไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงฮันแน่ดูนี่เราทำแมปฟรีไฟมาเล่นได้เลยเนาะซึ่งแบบว่าถ้านั่นเสร็จปุ๊บนี่เราก็นั่งเลยแบบกวนประสาทเพื่อนอะไรประมาณนี้อันต่อไปคือพระท่าปักธงเนาะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนี่ปักธงปุ๊บอันแน่ต่อไปก็เป็นท่าของ DJ เนาะของแอร์ล็อกอาร์ล็อกชื่อตัวละครอะไรเราไม่รู้ผมก็จำไม่ได้เนาะนี่อันนี้เป็นท่าให้หัวใจอันแน่เฮ้เป็นท่าให้หัวใจอึ๊บอันแน่อันนี้เป็นท่าเซลฟี่เนาะอีโรอีกขึ้นด้วยเห็นไหมอีโรอีกใช่ไหมเขาเรียกน่าจะใช่แหละน่าต่อไปเนาะคือท่าให้ดอกไม้อันแน่นี่โอ้โหใครอยากจีบสาวในMinecraftนี่อันแน่เห็นไหมมีท่านี้ด้วยโอ้โหโคตรสุดยอดไปเลยโอเคสำหรับการรีวิวมอดก็เพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวไปดูวิธีการแตกไฟล์หรือว่าการให้มันอยู่ในเกมไหมครับกันเลยดีกว่าครับผมไปเลยครับป
รแกรมที่ใช้ในการแตกไฟล์หรือว่าการย้ายไฟล์ก็หนีไปไม่พ้นกับ EXFile Explorer เนาะก่อนอื่นนะครับผมให้เราดาวน์โหลดไฟล์ใต้ล่างคลิปนี้นั่นเองแล้วก็เลื่อนหาไฟล์ที่เราโหลดมาผมก็จำไม่ได้แล้วว่าไฟล์มันอยู่ไหนแล้วโอเคเดี๋ยวผมกดไปที่ดาวน์โหลดเลยก็แล้วกันวัดไม่มีว่ะเอาง่ายๆไปที่ตรงนี้นะครับกดที่ดาวน์โหลดแล้วนี่มันจะขึ้นเป็นตัวนี้นี่เนี่ยไฟล์เนี้ยใช่ไหมให้เรากดค้างแล้วมันขึ้นสีเขียวตรงนี้ให้เรากดตรงนี้แล้วก็กดที่แตกไฟล์ไปที่เฮ้ยไม่ถูกต้องแตกไฟล์ไปที่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวผมจะทำตัวแดงๆเอาไว้มาร์กไว้ให้กดตรงนั้นปุ๊บมันก็จะแตกไฟล์ออกมาเป็นแบบนี้นี่มันจะแตกไฟล์ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นให้เรากดเข้าไปในไฟล์กดคัดลอกมานี่กดคัดลอกมาแล้วก็กดย้ายไปกดคัดลอกมาแล้วนะกดเข้าที่ตัวเกมคอมดอทเบอร์แจ้งเมื่อกี้เราคัดลอก Builder Pack มาให้เราเข้าไปที่ Builder Pack กดวางครับนำทับช้ำซ้ำมาเลยไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นให้เราไปต่อครับกดที่ไฟล์ดาวน์โหลดเหมือนเดิมกดไปที่ไฟล์นี้เหมือนเดิมกดไปที่อันที่2เนาะกดคัดลอกไปเหมือนเดิมเลยหลังจากนั้นให้เรากดที่ดาวเอ้ยไม่ใช่ให้เราไปที่เกมคอมดอทโปรเจกต์ต่อไปที่รีซอร์สแพ็คตรงนี้แล้วก็กดวางไปเช่นกันปึ๊บแค่นี้มันก็จะพาเข้าตัวเกม Minecraft เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะให้มันเข้าในเกม Minecraft เนาะให้เราเข้าตัวเกม Minecraft มันจะไม่มาก่อนหลังจากนั้นเราออกจากเกม Minecraft แล้วก็ให้เราทำการลบเกมแบบนี้โอเคสำหรับเอพิโซดนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะถ้าผมหวังว่าเอพิโซดนี้อาจจะมีสาระไม่มากและไม่มากก็น้อยโอเคขอขอบคุณที่ติดตามชมเจอกันใหม่ในปลายเอพิโซดหน้าสำหรับเอพิโซดนี้ในการรีวิวมดขอจบเพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในปลายคลิปหน้าครับผมบายบายนี่มีอะไรข่าวมีอะไรจะบอกสุขวันศุกร์นี้ประมาณ20 นาฬิกา 30 นาทีเราจะมีการไลฟ์สดกันอย่าลืมมาดูล่ะไปแล้ว